ศพล้นสุสานโรงพยาบาลปาเลสไตน์จำยอมปรับตู้แช่รถไอศกรีมเป็นตู้แช่ศพชั่วคราวหลังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มทุกวันแต่ห้องดับจิตเก็บได้เพียง10ศพฉากการสู้รบในฉนวนกาซาระหว่างกองกำลังติดอาวุธฮามาสและกองทัพอิสราเอลยังคงดุเดือดต่อเนื่องส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นไปเกินกว่า 4,000 รายบาดเจ็บนับหมื่นคนและต้องยอมรับว่าพื้นที่ในกาซาเสียเปรียบกว่าฝ่ายอิสราเอลมากเนื่องจากสาธารณูปโภคขาดแคลนและยังถูกตัดน้ำตัดไฟและพลังงานเข้าพื้นที่ทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยและด้านการแพทย์ทำด้วยความยากลำบากอย่างมากจนล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ฉนวนกาซาได้ออกมายืนยันยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 คนจากการถล่มด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดของอิสราเอลโดยในจำนวนนั้นกว่า1ใน4เป็นกลุ่มเด็กๆชาวปาเลสไตน์พร้อมกับเผยแพร่ภาพศพที่ถูกห่อไว้ในผ้าขาวจำนวนมากที่ยังไม่สามารถทำพิธีทางศาสนาได้เพราะการสู้รบติดพันและการเดินทางขนส่งในช่วงเวลานี้อาจกลายเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายอิสราเอลด้วยปัจจัยหลายด้านจำกัดชาวปาเลสไตน์จึงไม่มีทางเลือกถึงขนาดต้องนำตู้แช่รถไอศกรีมท้องถิ่นมาใช้เป็นตู้แช่ศพชั่วคราวไปก่อนโดยดร.ยาเซอร์อาลีนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลซูฮาดาอัสอันซอร์กล่าวว่าตอนนี้ในห้องดับจิตของโรงพยาบาลสามารถเก็บศพได้เพียง10ศพเท่านั้นและการเคลื่อนย้ายศพไปยังสุสานแทบเป็นไปไม่ได้มิหนำซ้ำศพยังล้นสุสานเพราะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันจนไม่สามารถจัดการได้ทันจึงจำเป็นต้องใช้ตู้แช่ไอศกรีมเอามาเก็บศพก่อนเรียกได้ว่าภาพรถขนไอศกรีมหวานเย็นสีสันสดใสชวนน่ารับประทานที่ต้องถูกดัดแปลงให้กลายเป็นตู้แช่เก็บศพจำนวนมากช่างขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสร้างความน่าหดหู่แก่ผู้พบเห็นและขอย้ำว่านี่ยังเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นด้วยดร.ยาเซอร์อาลีย้ำอีกว่าต่อให้วันนี้เรามีตู้แช่ไว้เก็บศพแทนโรงพยาบาลได้แต่ไม่ช้าก็เร็วรถตู้แช่เหล่านี้ก็จะมีศพเต็มจนล้นเกินความจุเช่นกันด้านซาลามามารอบผู้อำนวยการสำนักการข่าวของรัฐบาลปาเลสไตน์ยอมรับว่าการสู้รบยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้ครอบครัวและญาติๆไม่สามารถเข้ามารับศพในโรงพยาบาลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทางรัฐบาลจึงตัดสินใจเร่งสร้างสุสานฝังศพเฉพาะกิจเพื่อประกอบพิธีฝังศพผู้วายชนจำนวนกว่า100ศพก่อนที่จะมีศพใหม่เพิ่มเติมเข้ามามากกว่านี้สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันกองทัพอิสราเอลยังยืนยันที่จะเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศจนกดดันให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในฉนวนกาซาต้องอพยพลงใต้กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วกว่า1ล้านคนชาวปาเลสไตน์จำนวนไม่น้อยรู้สึกเหมือนประวัติศาสตร์แห่งโศกนาฏกรรมวันนักบาในปี1948เกิดขึ้นอีกครั้งโดยผลพวงจากสงครามอาหรับอิสราเอลในครั้งนั้นทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 700,000 คนถูกกองทัพอิสราเอลขับไล่ออกนอกดินแดนกลายเป็นคนไร้รัฐนับเป็นปัญหาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่ยังค้างคามาจนถึงปัจจุบันแต่วันนี้ชาวปาเลสไตน์กำลังเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมนักบาครั้งที่2ที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายจากสงครามและการพลัดถิ่นอีกครั้งของชาวปาเลสไตน์ได้จนกว่าการปะทะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะสงบลง The State Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่